สวัสดีครับมุม2เวียนนะครับวันนี้มุม2เวียนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงครับซึ่งวันนี้มุม2เวียนก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยไทยเจ็ดสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่15ธันวาคม2512เวลา 14:30 น.โดยประมาณนะครับมุม2เวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยเจ็ดสีมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนขอบคุณนะครับสบอเบส359เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทยเจ็ดสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่15ธันวาคม2512เวลา 14:30 น.โดยประมาณนะครับวันนี้เป็นมวยไทยเจ็ดสีล้วนๆนะครับแต่ว่าไฮไลท์น่าจะอยู่คู่ที่4นะครับคู่เอกซึ่งเป็นการป้องกันแชมป์118ปอนด์ช่อง74นะครับก่อนจะเข้าสู่วิจารณ์นะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดกำลังมองหาตัวช่วยอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับโดยที่เราส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์ส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งทุกช่องยกเว้นมวย3ยกนะครับสมัครวันนี้150บาทดูได้4สัปดาห์นะครับท่านใดสนใจราคาทางไลน์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับมาดูเริ่มกันที่คู่ที่1ก่อนนะครับคู่ที่1นี่เป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนะครับฟ้าวิเศษเล็กลักชาติส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับดาราเงินวีระบ้านโพนะครับพิกัด112ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงฟ้าวิเศษเล็กก็18ปีจากมุกดาหารนะครับฟิตซ้อมเก็บตัวอยู่ที่ค่าย FA Group นะครับโดยมีคุณบุญธรรมเลิงละวีนะครับหรือว่ารู้จักกันในนามนักมวยก็คือเสี่ยเรียมFA Group นั่นเองนะครับแล้วก็มีคุณวังทองณมุกดาหารดูแลการฟิตซ้อมพัทรดลรักชาตินะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับเขาในเหนียวเปิดเกมบู๊ชวนทะเลาะเชิงไม่สนชนลูกเดียวนะครับเดินปั้มจับตีล็อกลัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงเลยนะครับเป็นมวยทรงปอดใหญ่ปลายแรงเดินได้ยัน5ยกเลยนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงฟ้าวิเศษเล็กนะครับแพ้คะแนนจอมพลันชัยที่ลุมพินีชนะคะแนนยอดเปาเปียวอยุธยาไฟยิมที่อตก3ล่าสุดก็ยังโชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะคะแนนดาราเงินวีระบ้านโพที่ลุมพินี3ฟอร์มหลังนี่แพ้1แล้วก็ชนะ2ฟอร์มก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินดาราเงินนะครับ17ปีจากจังหวัดตรังฟิตซ้อมอยู่ที่สิงห์มาวินนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงห์มาวินสิงห์มาวินนะครับโดยมีเซียนหนึ่งทัชชานนท์คดชาสุวรรณเป็นผู้จัดการแล้วก็มีธีรชัยเขียวสกินดานะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับเป็นมวยประเภทฝีมือคล่องครบเครื่องนะครับมีไล่แขนกดแขนขวางหน้าขวางเสียบค้ำแทงนะครับเป็นมวยประเภทIQ หลักเหลี่ยมสมองมวยดีนะครับนอกได้ในดีเตะแล้วพับแทงแล้วคานะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินดาราเงินนะครับก็มีชนะนอกยก4ปาฏิหาริย์หมูปิ้งอร่อยจุงเบยที่อตก3แพ้นอกยก3มเหสวนสิทธิ์หนุ่มน้อยที่ลุมพินีนะครับล่าสุดสะดุดแพ้คะแนนให้กับฟ้าวิเศษเล็กรักชาติที่ลุมพินีนะครับ3ฟอร์มหลังนี้แพ้2แล้วก็ชนะ1นะครับฟอร์มถือว่ายังมีสะดุดอยู่นะครับคู่นี้นี่พลิกสถิติแล้วเคยพบกันมาแล้ว1ครั้งที่เวทีลุมพินีนะครับก็ชกกันที่พิกัด112ปอนด์นะครับวันนั้นหมด5ยกนี่ต้องบอกว่าราคานี่ชี้ไปชี้มานะครับสนุกชกสนุกพลิกไปพลิกมานะครับสุดท้ายแล้วยก5ราคานี่ถือว่าชิงดำเลยนะครับหมด5ยกนี่ราคาชี้ไปชี้มายันเสมอกันนะครับแต่ว่ากรรมการเลือกออกมวยเปิดเกมเดินทำอย่างฟ้าวิเศษเล็กนะครับเปิดเกมเดินได้ยัน5ยกนะครับขยันนะครับให้ลูกขยันชนะไปนะครับขยันเดินปั้มจับตีนะครับทางด้านฟ้าวิเศษเล็กนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยประเภทหลักเหลี่ยมดีนะครับดักเตะดักแทงเตะแล้วพับแทงแล้วคานะครับแล้วก็มีลูกหนักนะครับนานๆจะออกสักทีนะครับแต่ว่าออกเนื้อออกเน้นๆลูกหนักๆนะครับให้เห็นนะครับแต่ว่าวันนั้นกรรมการเลือกที่จะออกมวยเดินทำมวยขยันอย่างฟ้าวิเศษเล็กรักชาติไปนะครับวันนี้แก้มือกันใหม่ที่ช่อง7สีนะครับต้องบอกว่าคู่นี้คู่ขี้สูสีเหมือนครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าคู่นี้นะครับผมมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับมองดูแล้วถ้ามวยออกมาคู่ขี้สูสีแล้วกรรมการน่าจะให้เครดิตมวยเคยแพ้นะครับให้มวยแก้มือได้สำเร็จนะครับเพราะว่าอาจจะมีไฟที่3เกิดขึ้นได้นะครับคู่ขี้สูสีแน่นอนนะครับแล้วก็มองไปที่ดาราเงินนี่เป็นมวยประเภทอาวุธหนักนะครับชิงเลือกออกนะครับไม่ออกพร่ำเพื่อนะครับทางด้านฝ่ายแดงฟ้าวิเศษเล็กนี่เป็นมวยขยันเปิดเกมจับตีเข่านะครับแต่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยประเภทโต้เถียงแต่ละดอกแต่ละลำนี่หนักๆ นะครับเลือกออกเนื้อๆ เน้นๆ นะครับไม่ชัดเจนไม่ออกนะครับสุดท้ายแล้วผมมองว่ากรรมการน่าจะเห็นแล้วก็ชอบที่ลูกหนักด้วยนะครับวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับดาราเงินวีระบ้านโพน่าจะ
เฉือนเอาชนะคะแนนแก้แค้นได้สำเร็จนะครับแล้วก็อาจจะมีฝ่ายที่3ด้วยนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินดาราเงินวีระบ้านโพนะครับน่าจะแก้แค้นได้สำเร็จส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงนี่ยอดธงสอจอต้องปาจีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินอัตชัยโรงเรียนกีฬาลำปางพิกัด115ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงยอดธงนี่ก็17ปีจากปาจีนบุรีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย PK แสนชัยนะครับโดยมีเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองเป็นผู้จัดการนะครับสอนนำเกียรติสมานชัยทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็มีสอจอต้องปาจีนให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับหลักเหลี่ยม IQ สมองมวยดีนะครับดักเตะดักแทงนะครับเตะแล้วพับแทงแล้วคาในก็มีไล่แขนขวางหน้าปลายหน้านะครับขวางเสียบค้ำแทงนะครับเป็นมวยประเภทหลักเหลี่ยม IQ สมองมวยค่อนข้างดีเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ชนะคะแนนก้าวผจญลูกบอลใหญ่ที่ช่อง7นะครับแพ้น็อกยก4นะครับก้าวผจญลูกบอลใหญ่ที่ช่อง7ล่าสุดนะครับชนะน็อกยก2คมไผ่สวนพราวรีสอร์ทที่ช่อง7 4-3 ฟอร์มหลังชกช่อง7 4ทั้งหมดนะครับแล้วก็ชนะ2แล้วก็แพ้1ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินอัตชัยก็17ปีนะครับจากจังหวัดลำปางฟิตซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาลำปางนะครับโดยมีผอ.อธิสารทับทีมนะครับให้การสนับสนุนนะครับก่อนถึงวันชกนี่ก็จะมาเก็บตัวทำน้ำหนักที่ค่ายสจ.เล็กเมืองนนท์โดยมีสจ.สมคิดมากวงนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมเป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะครับซ้ายกับซ้ายด้วยกันนะครับแล้วก็มวยประเภทคล้ายๆกันด้วยนะครับหลักเหลี่ยม IQ สมองมวยดีนะครับดักเตะดักแทงเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับในก็มีไล่แขนขวางหน้าปลายหน้าขวางเสียบค้ำแทงนะครับคู่นี้นี่ต้องบอกว่าสไตล์นี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับถนัดซ้ายเหมือนกันหลักเหลี่ยม IQ สมองมวยเหมือนกันนะครับคู่ขี้สูสีอีก1คู่อย่างแน่นอนนะครับต้องวัดกันตีนสุดท้ายก็ว่าได้นะครับต้องชิงดำกันถึงยกที่5นะครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้ทีมงานของ PK สัญชัยนี่มาเต็มมุมแน่นอนนะครับเพราะว่าส่งเข้าประกวดถึง3รายเลยทีเดียวนะครับก็มาลุ้นกันว่าจะเข้าวินสักกี่รายนะครับทีมงาน PK มาเต็มมุมอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นหน้าเสือนี่ดันสู้กันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้แล้วก็ทีมงานของทาง PK สัญชัยนี่เวทีแห่งนี้ไม่เป็น2รองใครด้วยนะครับวันนี้ผมมองว่าคู่ขี้สูสีนี่หน้าเสือของทางด้านเสียแขกน่าจะช่วยหนุนได้เยอะนะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้นะครับคู่นี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดธงสอจอต้องปาจีนะครับหน้าเสือสีเสื้อนี้ค่อนข้างแข็งอยู่แล้วนะครับท้ายๆน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านอัธชัยลงในกีฬาลำปางไปแบบสนุกบุดวิดเลยนะครับต้องบอกว่าเฉือนชนะเลยก็ว่าได้เป็นตีนสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงยอดธงสอจอต้องปาจีนนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือกำชัยพอหลักบุญนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินแสงมรกตพอเจริญแพทย์นะครับหรือว่ารู้จักกันในนามยอดพยัคฆ์พอเจริญแพทย์นะครับพิกัด127ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงกำชัยนี่ก็18ปีจากอุบลราชธานีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย PK แสนชัยนะครับโดยมีเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองเป็นผู้จัดการนะครับสอนนำเกียรติสมานชัยทีมสตาฟเทรนเนอร์ดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็มีพันตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวารูปร่างดีสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับในไล่แขนกดแขนล็อกรัดมัดตีเดินป้ามจับตีเนี่ยแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับเป็นมวยรูปร่างดีนะครับแล้วก็ฟอร์มสดด้วยร่างกายดีช่วงนี้3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงกำชัยนะครับชนะน็อกยก4เดชทรงวุฒิ10ด็อกเตอร์ชันชัยที่ราชดำเนินชนะคะแนนราชเดชทีเด็ด99ที่ลุมพินีนะครับล่าสุดก็ยังโชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะน็อกยก4นะครับณรงค์ชัยสิทธิ์จอมยุทธที่ช่อง7 4-3ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟท์เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเป็นการน็อกเอาท์ถึง2ไฟท์ด้วยนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดพยัคฆ์นี่ก็19ปีนะครับแสงมรกตนะครับแสงมรกต19ปีจากห้วยแถลงนะครับนครราชสีมานะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายพอเจริญแพทย์นะครับโดยมีผู้ใหญ่พี่รมเจริญแพทย์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับฉายาก็คือสายห้วยแถลงนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับดักเตะดักแทงนะครับไล่แขนเก่งนะครับหลักเหลี่ยม IQ สมองมวยดีนะครับไล่แขนก็เก่งด้วยนะครับไล่แขนคู่ต่อสู้เผลอนี่มีศอกสั้นเข้ามาแจมด้วยนะครับแต่ว่าหลังๆนี่ต้องบอกว่าร่างกายอาจจะยังมีสรุดอยู่บ้างนะครับแต่ว่ากลับมาเปลี่ยนสีเสื้อใหม่ชื่อเดิมคือยอดพยัคฆ์นะครับตอนนั้นก็ถือว่ายังมีเข้าเพจบ่อยๆนะครับก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นแสงมรกตนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนชื่อนี่ฟอร์มค่อนข้างดีขึ้นอย่างทันตาเลยนะครับแต่ว่าไฟสุดท้ายเพิ่งจะสรุดเท่านั้นเองนะครับก่อนนั้นนี่ชนะรวดมาตลอดนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินแสงมรกตนะครับชนะคะแนนณรงค์ชัยสิทธิ์จอมยุทธที่อตก3ชนะคะแนนมีโชคนักบินอลัยยนต์ที่ลุมพินีนะครับล่าสุดนะครับสรุดแพ้คะแนนให้กับ3สิงห์ปอพินภัทรที่จังหวัดระยอง3ฟอร์มหลังนี่ชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับฟอร์มถือว่าใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าฟอร์มสดอยู่ฟอร์มดีกว่านิดๆนะครับอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพราะว่าชนะ3ไฟรวดแล้วก็น็อกเอาท์ถึง2ไฟนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ฟอร์มก็ถือไม่ธรรมดานะครับชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับแต่ว่าชนกับเบอร์ใหญ่มาค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับฝีมือหลักเหลี่ยมวงนอกนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับ IQ ดีแล้วก็มีศอกสั้นที่อันตรายคอยรบกวน
การบุกของคู่ต่อสู้ด้วยนะครับแต่ว่าความสดความห้าวฟอร์มแรงก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงกำชัยพอหลักบุญนะครับคู่นี้นะครับต้นอาจจะดูเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับดูจังหวะฝีมือรวดเร็วกว่านะครับชิงทำก่อนนะครับแต่ว่าท้ายๆไปปลายนะครับผมมองไปที่เขาในเหนียวอย่างกำชัยพอหลักบุญนะครับฟอร์มสดมากๆช่วงนี้ร่างกายดูดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญมวยรูปร่างดีสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับต้นๆอาจจะดูเป็นรองนะครับจังหวะฝีมือดูเป็นรองนะครับแต่ว่าบทเบียดไปแล้วท้ายๆเข่าในดูแล้วเหนียวแน่นกว่าแต่ว่าต้องกันศอกของทางด้านแสงมรกตให้ดีนะครับถ้ากันไม่ดีมีโอกาสลงเปได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ากันแข้งซ้ายแล้วก็ศอกซ้ายของทางด้านแสงมรกตได้นะครับท้ายๆผมมองว่าน่าจะเข้าทางกำชัยนะครับเพราะว่าเป็นมวยประเภทเข่าในเหนียวนะครับเดินปั้มจับตีสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บอยู่แล้วท้ายๆผมมองว่าน่าจะพลิกแสงเอาชนะคะแนนทางด้านแสงมรกตพอเจริญแพทย์ไปได้แบบสนุกคู่ขี้นะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับกำชัยพอหลักบุญส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นแบนตัมเวทนะครับช่อง74นะครับพิกัด118ปอนด์นะครับมาดูที่เจ้าของแชมป์ก่อนนะครับเจ้าของแชมป์ก็คือวันฉลองสอเจ้าต้งปาจีนะครับหรือว่า PK แสนชัยนะครับมาแล้วนะครับสายปาราสัตว์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับบุทาชิงก็คือซื้อสัตว์แปะมีนบุรีพิกัด118ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงวันฉลองนี่ก็31ปีนะครับจากกาฬสินธุ์ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย PK แสนชัยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าทีม PK แสนชัยนี่ส่งเข้าประกวด3รายนะครับมาดูว่าจะเข้าวินกี่รายนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย PK แสนชัยแล้วก็มีเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองเป็นผู้จัดการสอนนำเกษมันชัยทีมสตาฟเทรนเนอร์ดูแลการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีสอจอต้องปาจีนให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยเก๋านะครับกระดูกดีชกมานานเลยด้วยวัย31ปีแล้วนะครับเป็นมวยหลักเหลี่ยม IQ สมองมวยดีเป็นมวยซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายซ้ายทั้งแถบนะครับในก็มีไล่แขนขวางหน้าป้ายหน้าค้ำเสียบขวางแทงด้วยนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับชนะน็อกยก4บืนกลตอสุรัตน์ที่ราชดำเนินชนะคะแนนเพชรภูซางกีฬาสปอร์ตที่ช่อง7นะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรภูซางกีฬาสปอร์ตที่บุรีรัมย์3ฟอร์มหลังนี้ชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับแต่ว่าชกไม่สม่ำเสมอชกหยุดๆด้วยนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินซื่อสัตย์นี่ก็25ปีจากจังหวัดพิจิตรนะครับฟิตซ้อมอยู่ค่ายแปะมีนบุรีโดยมีแปะมีนบุรีนะครับดูแลการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็เดเกตเพชรให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับต่อยหมัดจังหวะเตะต่อยฟันศอกหนักแรงนะครับบนดวงในก็มีไล่แขนล็อกรัดมัดตีเดินปั้มจับตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงเลยนะครับเป็นมวยบู๊เปิดเกมกาแลกาชนนะครับปอดใหญ่ปลายแรงนะครับฟอร์มนี้ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ดีมาตลอดนะครับ 5-6 ฟอร์มหลังนี่ชนะรวดเลยแต่ว่าไฟล่าสุดนี่สรุปเท่านั้นเองนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินซื่อสัตย์3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินซื่อสัตย์นะครับก็มีชนะคะแนนโชคดีหนุ่ยกาแฟโบราณที่ช่อง7นะครับวันนั้นต้องบอกว่าชกกันได้สนุกถูกใจแฟนๆทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นคู่ดูเดือดประจำปี62เลยนะครับหลังจากนั้นก็ชนะน็อกยก4นะครับครั้งข่าวแดงหัวลงน้ำแข็งที่ช่อง7นะครับล่าสุดนะครับสรุปแพ้คะแนนให้กับเพชรภูซางกีฬาสปอร์ตที่จังหวัดระยองนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับคู่นี้เป็นการป้องกันแชมป์นะครับคะแนนออกเป็นยกนะครับตอนนี้ถือว่าทางด้านวันฉลองนี่ก็อันตรายนะครับแต่ซ้ายต่อยซ้ายหลักเหลี่ยมชั้นเชิงคู่ระดับคู่มวยนะครับเก๋ากระดูกดีนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆด้วยวัย31ปีแล้วนะครับต้องบอกว่าโดนตรงไหนก็มีสะดุ้งให้เห็นเหมือนกันนะครับบางทีคิดได้แต่ว่าทำไม่ได้นะครับด้วยวัย31ปีต้องบอกว่าอยู่ช่วงท้ายๆของชีวิตนักมวยของทางด้านวันฉลองแล้วนะครับเพราะว่า31ปีบางทีคิดช้าทำช้าคิดได้แต่ทำไม่ได้นะครับโดนหนักๆก็มีช็อตมียุบมีสะดุ้งอยู่บ่อยครั้งนะครับล่าสุดนี้โดนทางด้านเพชรภูซางสอยถึงนับนะครับแล้วก็ประคองตัวเอาชนะคะแนนไปช่วงหลังๆนี่ต้องบอกว่าวันฉลองนี่เริ่มอายุเยอะแล้วโดนหนักๆแล้วมีแกว่งนะครับส่วนไอ้เจ้าซื่อสัตว์นี่ไฟสุดท้ายก็ถือว่าชกไว้ไม่ดีนะครับแพ้คะแนนให้กับเพชรปูซางกีฬาสปอร์ตไปแบบขาดลอยนะครับแต่ว่าถือว่ายังหนุ่มยังสดแล้วก็ห้าวกว่านะครับเป็นมวยเพชรบูการแลกกาชนมองว่าคู่นี้ต้นๆอาจจะดูคู่ขี้สูสีแล้วนะครับแต่ว่าท้ายๆนะครับการยืนระยะผมชอบไปที่มวยหนุ่มสดกว่าอย่างทางด้านฝ่ายน้ำเงินซื่อสัตว์นะครับเพราะว่ายืนระยะได้ดีกว่าท้ายๆน่าจะเหลือเยอะกว่านะครับเพราะว่าหนุ่มสดกว่าวันฉลองนี่บทเบียดบี้มากๆเนี่ยมีโอกาสแกว่งยุบย่นให้เห็นนะครับมีสะดุ้งให้เห็นถ้าโดนของหนักๆนี่คู่นี้นะครับผมมองไปที่ท้ายๆเลยนะครับต้นๆอาจจะดูใกล้เคียงคู่ขี้สูสีวัดอะไรกันไม่ได้นะครับแต่ว่าท้ายๆผมมองว่าทางด้านซื่อสัตย์การยืนระยะน่าจะมั่นคงกว่าเพราะว่าหนุ่มกว่าสดกว่าน่าจะเหลือเยอะกว่านะครับสุดท้ายแล้วน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านวันฉลองสอจอต้งปาจีนพร้อมกับคว้าเข็มขัดมาคาดเอวได้สำเร็จนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับซื่อสัตย์แปะมีนบุรี
สำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทย7สีขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่15ธันวาคม2562นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราจึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงสื่อพิรู้แล้วก็สื่อพิลึกว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสอยู่ฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับอย่างที่บอกข้อมูลดีข้อมูลลึกก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับฉะนั้นต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทนะครับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ